ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เมื่อนี้ผู้มาปฏิบัติธรรมนี่จะต้องมาแยกกับความดีความชั่วออกจากกันอันใดเป็นความชั่วแล้วก็ทิ้งไปเลยอันใดเป็นความดีก็รวบรวมไว้ในจิตการทำสมาธิก็เพื่อรวบรวมกุศลคุณงามความดีไว้ในจิตนั่นเองเมื่อเราไม่ทำจิตให้เป็นสมาธิถึงจะทำความดีไปมันความดีคือบุญกุศลมันก็กระจายไปทั่วไม่ได้ไปรวมอยู่ที่จิตใจนั่นแห่งเดียวก็พึ่งเข้าใจอย่างนี้การที่ท่านแนะนำสั่งสอนให้ทำสมาธิภาวนาก็เนื่องจากว่าจิตใจที่ยังไม่สิ้นกิเลสตัณหานี่นะก็กิเลสตัณหานั่นแหละมันปั่นจิตเอาให้คิดไปร้อยแปดเมื่อคิดไปแล้วมันไม่รู้เท่ามันก็ทำตามที่คิดนั้นคิดดีมันก็ทำดีไปเมื่อมันคิดชั่วมาก็ทำชั่วไปอย่างนี้แหละมันไม่รู้ความไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปติดตัวไปให้พึงเข้าใจกันบางคนก็คิดว่าเราไม่ภาวนาเราก็สบายสบายอยู่นี่ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรว่าสบายแต่เวลามันสบายไปถือเอาแต่เวลามันสบายนั้นเวลามันไม่สบายไม่ถือไม่ว่าอย่างนี้แหละถ้าเมื่อบุคคลมาเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ต้องพยายามทำจิตของตนให้สม่ำเสมอโดยมีสติมีสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาปัญญานี่มันจะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยมีสมาธิเป็นฐานที่ตั้งไม่ว่าใครจะมีความคิดความเห็นไปในทางไหนไปทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีถ้าเป็นความคิดความเห็นที่ถูกต้องนั้นต้องอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานทั้งนั้นแหละเช่นนักศึกษาเราเรียนอย่างนี้นะนักออกแบบออกแปลนนักคิดค้นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอะไรมูนี้เป็นต้นมันต้องเข้าห้องที่ปราศจากเสียงรบกวนนะแล้วกำหนดจิตให้ตั้งลงไปแล้วจึงค่อยเพ่งดูเรื่องที่ต้องการรู้ต้องการเข้าใจนั้นนะทางวิทยาศาสตร์เขาเจริญมาได้ก็เพราะอาศัยสมาธินี่เองแต่ว่าสมาธิในทางโลกนั้นเพียงเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งในกิจกรรมของโลกนี้เท่านั้นเองไม่ใช่เพื่อละกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแต่อย่างใดมันต่างกันตรงนี้ส่วนปัญญาในทางธรรมนี่เราอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วก็มาวิจารณ์ดูธาตุสี่ขันธ์ห้า
อันที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่มันเป็นอย่างไรมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาสมควรหรือที่จะมายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารนี่ก็จะต้องวินิจฉัยพิจารณาถามตัวเองตัวเองก็ตอบตัวเองได้ว่าอย่างไรแน่นอนแหละถ้าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตอบตัวเองว่าไม่ควรยึดไม่ควรถือจริงๆธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้เพราะว่ายึดถือไว้แล้วมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้แล้วสำหรับสมัยทุกวันนี้คนก็มีอายุสั้นอีกด้วยมีบุญน้อยหมดบุญแล้วก็ตายเท่านั้นเองมีอะไรล่ะอันนั้นรีบเร่งเข้าไปผู้ใดรู้ตัวว่าชีวิตนี่น้อยเดียวอย่างนี้แล้วก็พยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าไปพยายามอบรมสมาธิอบรมปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปแต่อย่าไปลืมว่าสมาธิมันต้องมีศีลเป็นที่ตั้งมันทำสามอย่างนี้ต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกันมาโดยลำดับเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทอย่าไปสำคัญว่าตนยังหนุ่มยังแน่นยังจะไม่ตายง่ายก่อนอย่างนี้ไม่ควรสำคัญอย่างนั้นเมื่อมันหมดบุญหมดกรรมลงไปเมื่อใดแล้วมันตายไม่ได้เลือกว่าวัยเด็กวัยหนุ่มวัยกลางวัยแก่ชราชีวิตนี้มันขึ้นอยู่กับบุญกรรมบาปกรรมให้พึงเข้าใจไม่ใช่ว่าเราจะอ้อนวอนขอร้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้ช่วยต่ออายุยั่งยืนนานต่อไปเท่าที่จะนานได้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ใครๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในโลกก็ช่วยต่ออายุให้ยืนนานไปไม่ได้หรอกแม้บุญกุศลที่ทำในปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวไปได้อีกมันทำหน้าที่คนละอย่างกันบุญเก่ามันทำหน้าที่รักษาชีวิตอัตภาพร่างกายนี่มาโดยลำดับ มันมีหน้าที่บำรุงรักษาร่างกายนี่บุญเก่านั่นนะแต่มันก็มีเวลาจำกัดอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อมันหมดเขตของบุญและบาปนั่นแล้วบุญบาปนั้นมันก็ดับไปมันเหมือนอย่างเรารับประทานอาหารนี่แหละเวลาอาหารที่ไฟธาตุย่อยเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายนั้นยังมีอยู่ตราบใดความหิวมันก็ยังไม่มีความหิวก็ยังไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อใดอาหารอันละเอียดที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายนั้นมันหมดลงคราวนี้นะร่างกายก็ทรงอยู่ไม่ได้เลยแม้บุคคลจะรับประทานอาหารอันอร่อยเท่าไรเท่าไรบำรุงเข้าไปมันก็มันรับไม่ได้ซ้ำอาหารนะเมื่อบุญเก่าหมดลงแล้วอาหารก็จืดชืดรับประทานไม่ได้เลยอย่างนี้แล้วมันจะเหลือหรือมันจะอยู่ได้หรือร่างกายอันนี้นั่นแหละต้องพิจารณาดูให้ดีทุกวันนี้คนก็มีอายุสั้นซะด้วยดังนั้นปัญหามันมีอยู่ว่าร่างกายเนี่ย
มันก็เป็นของแตกดับเป็นธรรมดาอย่างนี้บางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไปขมักเขม้นทำความเพียรอะไรก็ปล่อยให้มันแตกมันดับไปตามเรื่องของมันแล้วก็แล้วไปสิบางคนก็อาจจะคิดเห็นไปอย่างนี้ก็เลยไม่นำพาในอันที่จะฝึกฝนจิตใจนี้ต่อไปนั่นเรียกว่าความเข้าใจผิดจากความเป็นจริงหรือว่าเข้าใจง่ายๆไปโดยไม่มีเหตุผลถ้าโดยเหตุผลแล้วเพราะจิตตรงนี้มันสะสมกองกิเลสมาแล้วนมนานน่ะหลายชาติหลายภพเลยที่ร่วงแล้วมามันสะสมไว้ในจิตนี่นะเหตุดังนั้นแหละเมื่อเกิดมาในชาตินี้กิเลสนั้นเมื่อมันได้เชื้อคือมันได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกแล้วมันก็ย่อมมีกำลังวังชาลุกขึ้นรบกวนจิตใจที่สงบให้พุ่งซ่านให้เลื่อนลอยไปต่างๆนานาเป็นงานเรื่องมันนะไอ้กิเลสที่มันหมักหมมในจิตใจนั้นมาในสงสารอันนี้เมื่อมันยังไม่ได้เหตุยังไม่มีเหตุมากระทบกระทั่งมันก็ยังเกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับหญ้าแห้งใบไม้แห้งเมื่อมันไม่มีไฟมาติดเข้ามันก็ไม่ลุกโผล่ขึ้นได้มันก็แห้งอยู่นั้นในที่สุดมันก็ผุพังไปลงเป็นธาตุดินของเก่านั่นแหละหญ้าแห้งใบไม้แห้งทั้งหลายอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละหญ้าแห้งใบไม้แห้งอุปมาเหมือนอย่างกิเลสที่มันติดสอยห้อยตามมาแต่อเนกชาติเมื่อเกิดมาในชาตินี้จิตใจมารู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ปรุงไม่แต่งกิเลสต่างๆเหล่านี้ให้มีกำลังขึ้นมันก็เกิดไม่ได้มันก็มีกำลังขึ้นมาไม่ได้เลยมันก็มีแต่ใจเหี่ยวแห้งไปหมดไปเท่านั้นเองนะให้พิสูจน์พิจารณาดูให้ดีไอ้กิเลสของเก่าที่มันจะกำเริบขึ้นรุนแรงได้ก็เพราะว่าจิตนี่ไปหลงไหลในเหยื่อหรือในปัจจัยเครื่องก่อให้เกิดกิเลสไปหลงไหลในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆที่มากระทบตาเป็นต้นเหล่านี้ไปหลงยินดีหลงยินร้ายหลงรักหลงชังไปในรูปเสียงนั้นๆเช่นนี้แหละกิเลสที่มันหมักหมมมาในจิตใจมันจึงมีกำลังแก่กล้าขึ้นมันจึงมีอำนาจครอบงำจิตใจนี่ไม่ให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดอะไรได้เลยมีแต่ให้หลงให้เมาไปอย่างนั้นดังนั้นนะให้พากันพิจารณาดูให้ดีมันเป็นทุกข์กับกิเลสมานับชาติไม่ถ้วนแล้วอย่าไปสงสัยเลยเช่นเป็นทุกข์กับความรักอันนี้ก็โอ้ยคันนานับไม่ถ้วนเลยเป็นทุกข์เพราะความชังความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็หลายชาติหลายภพมาแล้วแหละนี่นะเป็นทุกข์เพราะความหลงความไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์ไปมองเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขไป
มองเห็นความสุขกว่าเป็นความทุกข์ไปอย่างนี้นะมองเห็นความทุกข์ว่าเป็นสุขก็ได้แก่บุคคลผู้ที่บริโภคกามคุณนั่นเองเนี่ยเมื่อเกิดความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสขึ้นมาแล้วมองไม่เห็นทุกข์เลยนึกว่าเมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาสมประสงค์แล้วตนจะมีความสุขความสบายอย่างนี้นะก็จึงแสวงหาเมื่อแสวงหาได้มาแล้วของไม่เที่ยงนะมันต้องรักษานี่นั่นแหละมีผัวมีเมียมาแล้วคนนึงก็ไม่ต้องอาศัยอะไรก็อยู่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ถึงจะมีผัวมีเมียก็ตามไม่มีก็ตามอันร่างกายนี่มันต้องได้อาศัยผ้านุ่งผ้าห่มอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงไว้อาศัยบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยป้องกันลมแดดฝนสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ที่มีพิษต่างๆอย่างนี้แหละมันต้องอาศัยปัจจัยสี่นี้ร่างกายนี้ถึงเป็นอยู่ได้อย่างนั้นนะลองพิจารณาดูให้ดีจริงอยู่แม้อาศัยปัจจัยทั้งสี่นี้ร่างกายจึงเป็นอยู่ไปได้แต่ถ้าบุญเก่าหมดลงแล้วปัจจัยทั้งสี่นี้ก็ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้เลยผ้านุ่งผ้าห่มก็ไม่ไหวแล้วอย่างนี้นะอาหารก็รับประทานไม่ได้สร้างตึกสร้างรามอยู่โอทองมีเครื่องเฟอร์นิเจอร์เครื่องอำนวยความสะดวกสบายให้มากมายแต่เมื่อบุญเก่านั้นมันล่อยล้อลงไปแล้วร่างกายนี่มันก็โรคภัยก็เจ็บเบียดเบียนได้เสวยทุกขเวทนาหรือไม่เช่นนั้นกับความแก่ชราครอบงำเอาร่างกายนี่สำรุดทรุดโทรมไปไอ้บ้านเรือน อาคารที่อาศัยโอทงอ่อนนุ่มนิ่มเหล่านั้นก็ช่วยไม่ได้ช่วยให้ร่างกายนี่กระปี้กระเป๋าอยู่เหมือนยังหนุ่มยังแน่นไม่ได้เลยมีแต่ทรุดไปโทรมไปในที่สุดเมื่อบุญเก่านั้นมันหมดลงร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทำลายลงไปนี่เป็นอย่างนี้นะดังนั้นแหละนักปฏิบัติธรรมนักภาวนาก็จงพิจารณาให้มันรู้มันเห็นแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วมันจะได้คลายความรักคลายความชังออกไปจากจิตใจจะคลายความหลงออกไปนี่แหละบุคคลมาหลงสำคัญว่าความทุกข์กลายเป็นความสุขไปก็เคยก็ว่ามาแล้วอย่างผู้บริโภคกามคุณที่แท้แล้วมันประกอบไปด้วยทุกข์นานาประการแต่ก็เห็นว่าเป็นสุขไปมันเป็นเหยื่อล่อพอถลำเข้าไปจริงๆแล้วมันมีแต่ทุกข์มีแต่ความวุ่นวายอย่างนี้นะบุคคลผู้หลงเห็นสุขว่าเป็นทุกข์นั่นคืออย่างไรบุคคลมีผู้ชักชวนให้มาปฏิบัติธรรมมาบำเพ็ญสมาธิภาวนาอย่างนี้นี่ความรู้สึกของบุคคลบางพวกบางคนถือว่าเป็นทุกข์ยากลำบากทำได้ยากเรานั้นไม่สามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้
นั่งอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงจิตก็ไม่สงบเป็นทุกข์เปล่าเปล่าอย่างนี้แหละแล้วบางคนก็ไม่เห็นอานิสงส์แห่งความสงบซ้ำเลยว่าการทำจิตให้สงบลงเป็นหนึ่งตรงเนี้ยมันมีความสุขโดยแท้จริงอย่างนี้มันก็มองไม่เห็นเขามองเห็นแต่การที่ปล่อยจิตให้ไปเพลิดเพลินอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนู่นนั่นถือว่ามีความสุขมีเงินมีทองมาแล้วก็ใช้จ่ายไปบำรุงบำเรอรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ถือว่ามีความสุขอย่างนี้แหละนั่นเห็นความสุขกว่าเป็นทุกข์ไปดังกล่าวมาแล้วนั้นเพราะว่าความสุขมันอยู่ที่จิตใจไม่ได้อยู่ที่อื่นดังนั้นบุคคลใดไม่ทำใจสงบระงับเป็นหนึ่งลงไปแล้วบุคคลนั้นก็ไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงไปอย่างนั้นถ้าผู้ใดที่มาเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาพิจารณาดูเสียก่อนแล้วก็รู้ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันสงบแล้วนะมันไม่มีภัยอันตรายอะไรเลยลองคิดดูบ้านเรือนอาคารต่างๆสร้างดีแล้วอย่างนี้นะฝนลมมาอย่างนี้มันก็ไม่หักไม่พังไม่ทะลุลงไปมันก็เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีอย่างนี้แหละถ้าบ้านเรือนที่สร้างไม่ดีใส่อุปกรณ์ต่างๆไม่สมดุลกันมันทานน้ำหนักไม่ไหวมันก็ยุบลงไปพังลงไป มันยังข่าวลือที่มันยุบมันพังมาหมู่นั่นแหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลเมื่อไม่ฝึกฝนจิตใจอันนี้ให้สงบระงับให้หนักแน่นไม่สั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในตนเช่นนี้แล้วเป็นผู้มีบุญน้อยหมายความว่าอย่างนั้นแหละเกิดมาในชาตินี้ก็สร้างบุญกุศลแต่เล็กๆน้อยๆ นึงอ้าวพอตายจากชาตินี้เราไปเกิดชาติหน้าบุญกุศลมีน้อยมันก็ไปแต่งร่างกายให้ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์มันก็ไปแต่งจิตใจให้วอกแวกให้เลาะและเลวไหลเป็นคนใจไม่ตั้งมั่นไม่มีปัญญานั่นแหละคนที่ชอบไปทำความชั่วคนไม่มีปัญญาจะหาปัจจัยสี่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้สมบูรณ์ได้หมู่นี้มันก็ร่วนตั้งแต่เป็นคนไม่ได้ฝึกตนมาแต่ก่อนมัวเมาแต่เพลิดเพลินในกามคุณอย่างที่ว่านั่นแหละเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นสุขว่าเป็นทุกข์ไปเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปอย่างนี้เนี่ยมีแต่มัวเมาเพราะฉะนั้นเกิดไปชาติหน้ามันก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆมีความทุกข์มากกว่าความสุขอย่างคนที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขในปัจจุบันนี้แต่ชาติก่อนก็หมายความว่าทำความดีน้อยเดียวท่านมีผู้ชักจูงแนะนำให้เข้าวัดให้ฟังธรรมจำศีลอย่างนี้ก็ไม่ชอบใจไม่พอใจเลยหาทางหลีกเลี่ยงไม่เอาไม่ไปหาว่ามีการมีงานติดธุระการงานไปไม่ได้บางทีว่ามีผู้มาชักชวนไปเที่ยวสวนสนุกกันหรือไปเที่ยวในคลับในบาร์กัน
ไปดื่มเหล้าเมาสุราไปดูมหรสพครบงานต่างๆนี่นะจิตใจเบิกบานขึ้นมาเลยพอใจเลยแล้วก็ไปกันเงินทองใส่กระเป๋าไปผู้มีมากก็ใส่มากผู้มีน้อยก็ใส่น้อยไปไปแล้วก็ไปใช้จ่ายดื่มเหล้าเคล้านารีดูมหรสพครบงานต่างๆมาก็หมดเงินอย่างนี้แล้วหาเงินไม่ทันก็ลงทุกข์เท่านั้นเองคนติดความสุขชั่วคราวเป็นอย่างนั้นนี่แหละมนุษย์เราถึงได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่อย่างนี้เมื่อตนบกพร่องด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยอย่างว่านี่นะบางคนบางพวกบางเหล่าก็ไปวิจารณ์รัฐบาลไม่เลี้ยวแลอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เห็นใจคนจนหรอว่าอย่างนี้นะมันไม่ถูกต้องถ้าตนมีบุญวาสนาได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนมันก็ช่วยตัวเองได้บุญกุศลก็ดลบันดาลให้ตนหาทรัพย์สมบัติได้ตามความประสงค์เลยเพราะมีบุญเก่าหนุนทรงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อผู้ใดมีบุญน้อยมาแต่ก่อนแล้วบุญน้อยมันก็ไม่มีกำลังสามารถที่จะดลบันดาลให้จิตใจนั้นมองเห็นช่องทางหาเงินหาทองเข้าของได้มาอย่างมากมายมองไม่เห็นเลยคนมีบุญน้อยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแต่ถึงกระนั้นคนเราก็ยังไม่ตื่นตัวนะส่วนมากลงเมื่อตนว่าตนเป็นคนจนก็เมาในความจนอยู่อย่างนั้นแหละไม่คิดว่าอันเราจนนี่เพราะเราแต่ชาติก่อนได้ทำบุญกุศลน้อยได้ทำความดีน้อยได้บริจาคทานน้อยได้ไหว้พระภาวนาน้อยรักษาศีลน้อยอะไรอย่างนี้นะไม่มากเมื่อมาเชื่ออย่างนี้แล้วเกิดมาในชาตินี้ถึงจะทุกข์จนหนโลกก็ไม่ทำชั่วทำแต่ความดีนักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่าคนจนน่ะมีเงินทองเข้าของเล็กน้อยไม่มากแต่สามารถเกียรติไปให้ทานได้เช่นนี้นะท่านว่ามีอานิสงส์มากมีผลมากเนี่ยเพราะว่ามันทำได้ยากของมีน้อยมันย่อมอะไรย่อมเสียดายเข้าทำนองที่ว่าไปให้เพื่อนไปแล้วก็หมดตัวนะสิอย่างนี้นะผู้ใดเสียดายอะไรอยู่อย่างนั้นตัดสินใจไม่ลงคนยากคนจนนี้ก็ไม่ได้ทำบุญเลยโดยถ้าจะคิดว่าเราจะต้องหาเงินให้ได้มากๆกว่านี้ก่อนจึงจะทำบุญทำทานอย่างนี้นะหาอย่างไรมันก็ไม่ได้สิคนบุญน้อยได้ก็ได้ไม่มากนะนั่นอย่าไปคิดอย่างนั้นสำหรับคนยากคนจนทั้งหลายนะแม้เรามีน้อยอย่างนี้เราให้ทานน้อยไปมันก็มีอานิสงส์มากเพราะเราตัดสินใจละความตนีหวงแหนความเสียดายอะไรหมู่นั้นออกจากจิตใจไปได้มันถึงมีอานิสงส์มากเรื่องมันนะไอ้คนที่มีเหลือใช้เหลือจ่ายแล้วนั้นแม่บริจาคทานไปมันก็ไม่เสียดายอะไรให้ทานไปเหมือนอย่างตินดาบานทุกตะในอดีตการที่พระพุทธเจ้านำมาแสดงไว้นั่นนะเมื่อมีทรัพย์สมบัติเพียงนิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็เอาไปซื้อได้กับเข็มไปโมทนากฐินกับเศรษฐีอย่างนี้นะอานิสงส์นั่นมันแรงมากอ่ะ
เทวดาอยู่บนสวรรค์นั่นก็ได้กล่าวคำอนุโมทนาสาธุการกันแซ่ช่องเสียงดังสนั่นไปท้องฟ้าอากาศเศรษฐีได้ฟังอย่างนั้นตกใจไม่รู้เรื่องนึกว่าจะเกิดมีภัยอะไรแก่กองบุญกุศลของตนจึงได้ไปเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าไม่ใช่มีความวิบัติความเจ็บหายอะไรบังเกิดแก่เศรษฐีหรอกอันนั้นเนื่องจากว่าชายทุกขตาคนนั้นนะเขาทำบุญซึ่งทำได้ยากคนส่วนมากทำไม่ได้เขามีผ้าผืนเดียวแล้วเขาเอาไปจำหน่ายได้เงินมาแล้วนี่ก็ซื้อได้กับเข็มไปอนุโมทนาส่วนบุญกุศลกับเศรษฐีอานิสงส์มันแรงมากนั่นเศรษฐีตั้งกองกฐินมโหฬารหมดเงินหมดทองมากมายกายกองก็ยังสู้คนทุกข์อันนั้นเอาได้กับเข็มไปโมทนาไม่ได้เลยนั่นแหละแสดงให้เห็นแล้วว่าไอ้ผู้มีเงินเหลือใช้เหลือจ่ายแล้วอย่างนี้แม่นให้ทานไปมันก็ไม่ยากลำบากอะไรนะอันส่วนคนทุกข์คนจนนี่นะคิดแล้วคิดเล่ากลัวจะให้ทานได้มันคิดเห็นเหตุเห็นผลกระจ่างแจ้งในใจก่อนว่าไอ้ชาตินี้ที่เราทุกข์เราจนหนโลกอยู่นี่เข้าใจว่าแต่ชาติก่อนเราคงไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรมามากมายเช่นนั้นนะเกิดมาชาตินี้เราจึงยากจนขนแค้นที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่มีผ้าจะนุ่งจะห่มให้สมบูรณ์เหมือนอย่างคนทั่วไปก็ไม่มีอาหารการกินจะได้กินอาหารดีๆก็ไม่มีได้กินอาหารแต่เร็วๆอย่างนี้แล้วก็เอาเถอะถ้าอย่างนั้นชาตินี้หากว่าเราไม่ทำบุญให้ทานสืบต่อแล้วก็ชาติต่อไปเรายิ่งจะจนลงไปกว่านี้อีกซ้ำเราจะไปตกนรกหมกไหม้อยู่นั้นคนไม่มีบุญนะมันคิดได้อย่างนี้แล้วก็จึงได้ตัดสินใจสละของเล็กน้อยที่มีอยู่ในตัวนั่นออกไปเย็บใบไม้นุ่งแทนผ้าเขาสละลงไปถึงเพียงนั้นเนี่ยเหตุดังนั้นมันถึงมีอานิสงส์มากบางคนก็อาจจะว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นคนมั่งมีร่ำรวยหมดนั้นทำบุญมากๆมันก็ได้บุญน้อยนะสิมันก็อาจจะคิดไปอย่างนั้นวิจารไปอย่างนั้นก็ได้ตามที่แสดงมานี่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเศรษฐีนะทำบุญให้ทานก่อนจะทำบุญให้ทานก็นึกพิจารณาก่อนว่าสมบัติเหล่านี้เราได้มาด้วยบุญได้กุศลเราต้องทำบุญทำทานมาแต่ก่อนมากมายผลมันจึงมาปรากฏในปัจจุบันนี้มีสมบัติมากมายกายกองแต่สมบัติเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันย่อมฉิบหายด้วยภัยต่างๆเช่นอุทกาภัยภัยคือน้ำท่วมอัคคีภัยภัยคือไฟไหม้โจรภัยภัยคือโจรมาจี้ปล้นลักเอาไปสงครามภัยเมื่อเกิดสงครามกันแล้วอย่างนี้นะเขามาทิ้งระเบิดใส่ในเมืองในนาตึกรามเก้าชั้นสิบชั้นก็พังพินาศลงไปมูนีเรียกว่าผลบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกี
มาตกแต่งให้แล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่ได้หรือว่าสมบัติเหล่านั้นยั่งยืนไปแต่อัตภาพร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่มันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันจะต้องแตกดับทำลายไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยยังอยู่มันก็ยังไม่แตกไม่ทำลายเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงไปอย่างนี้เพราะเหตุชะนี้แหละเราจึงไม่ควรหวงแหนทรัพย์สมบัติอันมีจำนวนมากๆอย่างนี้ควรแบ่งสรรปันส่วนทำบุญบริจาคทานเพื่อให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นโดยเฉพาะผู้นับถือพุทธศาสนาอย่างนี้นะเราก็สละทรัพย์ปัจจัยออกมาบำรุงวัดวาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปให้เป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุสามเณรเป็นที่อยู่อาศัยของทายกทายิกาที่เข้าไปจำศีลภาวนาฟังธรรมอบรมกายวาจาใจของตนเป็นครั้งเป็นคราวนี่ก็เมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็สละปัจจัยนั้นออกไปบำรุงวัดวาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองภิกษุสองสามเณรได้อาศัยแล้วท่านก็ได้ทำความเพียรภาวนาละอาสวะกิเลสให้เบาบางไปหรือหมดสิ้นไปจากจิตใจก็เพราะได้อาศัยปัจจัยสี่ของผู้มีบุญวาสนาบารมีได้สละออกมาให้ทานนั่นเองท้อยๆอาศัยกันญาติโยมชาวบ้านก็ได้ทำบุญให้ทานแก่ภิกษุสามเณรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงตามธรรมตามวินัยผู้บรรเทากิเลสตัณหาน้อยเบาบางลงได้เมื่อญาติโยมทำบุญบริจาคทานกับภิกษุสามเณรผู้ภาคเพียรพยายามบรรเทากิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้ด้วยการปฏิบัติตามธรรมตามวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างญาติโยมทำบุญบริจาคทานก็ได้บุญมากเป็นอย่างนั้นภิกษุสามเณรได้อาศัยปัจจัยสี่มีอาหารบิณฑบาตเป็นต้นกับทายกทายิกาทั้งหลายแล้วบำเพ็ญเพียรเจริญสมถะวิปัสสนาทำลายอาสวะกิเลสให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากจิตใจได้นี่ภิกษุสามเณรได้อาศัยปัจจัยสี่จากทายกทายิกาผู้มีศรัทธาหลายจึงนำตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้อย่างนี้ท้อยที่ท้อยอาศัยซึ่งกันและกันเพราะทายกทายิกาถ้าหากว่าไม่ได้เห็นท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยไม่ได้ตั้งอยู่ในความสงบอย่างนี้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสก็ไม่เกิดทำบุญได้ทานก็ไม่ได้เพราะว่ามันมองเห็นผู้รับทานนั้นยังแน่หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาอยู่ยังมีบาปกรรมอยู่อย่างนี้นะมันก็ไม่ยิ่งไปกลัวตนไม่แตกต่างไปจากคนธรรมดาทั่วๆไปมันคิดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ให้ทานไม่ลงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นจึงว่าการบำเพ็ญบุญกุศลนี่นะทั้งฝ่ายนักบวชก็ดีฝ่ายคฤหัสถ์ก็ดีถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันดังกล่าวมาแล้วนั้นก็ขอให้พากันเข้าใจเนี่ยผู้มั่งมีสีสุขถ้าได้คิดพิจารณาเห็นอำนาจแห่งประโยชน์ของการบริจาคทาน
อย่างนี้แล้วก็เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นในใจสละเข้าของเงินทองเท่าที่สละไปได้ออกบูชาพระพุทธศาสนานี่ไว้อย่างนี้แล้วก็มีอานิสงส์มากมีผลมากนะคนร่ำรวยนะหากว่าใช้อุบายปัญญาพิจารณาอย่างนี้สอนใจเตือนใจให้รู้ให้เห็นอานิสงส์แห่งการให้การบริจาคทานโดยเหตุผลดังพรรณนามานี้นะแล้วเกิดปีติขึ้นในใจบุญกุศลก็มากสิบะนี้นะอันนี้บุญกุศลก็มากแถมยังได้รักษาศีลห้าบริสุทธิ์อีกด้วยยังได้ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาประกอบกันไปทำใจให้สงบระงับลงไปให้ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไม่ให้ใจเพลิดเพลินมัวเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรควบคุมจิตใจตั้งมั่นอยู่ภายในพิจารณาให้เห็นสังขารร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นของแตกของดับเป็นของทนได้ยากลำบากเป็นของไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดดังนั้นจึงควรปล่อยควรวางเพราะขืนถือไว้ก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยนามรูปอันนี้ก็มีแต่แตกดับทำลายลงสู่พื้นดินเท่านี้เองสิ่งที่ติดตามบุคคลไปก็บุญกับบาปเท่านั้นแหละท่านผู้ละบาปหมดเสียแล้วทำบุญได้เต็มแล้วท่านก็ไม่มีอะไรติดตัวไปมานี่นะก็มีแต่จิตอันบริสุทธิ์เข้าสู่พระนิพพานไปก็หมดทุกข์หมดยากในสงสารนี่จุดหมายปลายทางแห่งชีวิตจิตใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้บรรลุมาแล้วเพราะท่านปฏิบัติตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้ท่านพระพุทธเจ้าจึงตรัสภาษิตสรรเสริญพระนิพพานด้วยว่านิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างเยี่ยมดังนั้นนะชาวพุทธเราก็ขอให้พากันพิจารณาตามธรรมะที่แสดงให้ฟังมานี้ในระหว่างคนยากคนจนกับคนรวยถ้ามีอุบายแยบคายในใจดังกล่าวมาแล้วนั้นก็มีบุญมากเหมือนกันนะบางทีคนรวยนะอาจจะมีบุญมากกว่าคนจนทำบุญให้ทานก็ได้เพราะว่ามีทั้งอุบายแยบคายในใจแล้วก็มีทั้งการเสียสละเอาของเงินทองออกได้มากมากเลยอย่างนี้มันเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากเลยมันก็ได้บุญมากแหละแบบนั้นนะอันที่ว่าทุกขตาได้บุญมากนั้นก็เนื่องจากว่าเพื่อนเสียสละของรักของชอบใจได้เป็นอย่างน่าอัศจรรย์เช่นมีผ้านุ่งผืนเดียวหนึ่งนี้นะยังสละออกไปได้แล้วเย็บไปไม่นุ่งแทนผ้านี่ในโลกนี้ใครบ้างที่ทำได้มีกี่คนหนอเข้าใจว่ามีน้อยที่สุดเลยเป็นเช่นนั้นเรื่องมานะดังนั้นนะขอให้พากันฉลาดเข้าใจในการบำเพ็ญบุญกุศลทั้งคนยากคนจนทั้งคนร่ำรวยก็ทำให้ได้พยายามทำบุญให้ได้คนจนนะเมื่อไม่พยายามทำบุญแล้วเกิดไปชาติหน้าก็ยิ่งทุกข์หลายเมื่อตัดสินใจทำบุญในชาตินี้แล้วเกิดไปชาติหน้าบุญกุศลอันนี้ก็จะอำนวยผลให้ร่ำรวยมั่งมีสมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญความสุขกายสบายใจได้จริงๆทั้งเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
ก็อาศัยบุญกุศลนี่เองนะไม่ใช่ว่าอาศัยอย่างอื่นนะบุคคลจะบรรลุถึงซึ่งปรินิพพานได้นะเมื่อผู้มีบุญมากๆเข้าไปแล้วบุญมันก็บันดาลให้เกิดความเบื่อหน่ายในโลกสงสารอันนี้มองเห็นอะไรก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมองเห็นว่าจะไม่มีอะไรสวยงามตามที่โลกสมมุติถ้าเพ่งถึงความจริงแล้วไม่มีอะไรสวยงามโดยเฉพาะร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยไม่มีอะไรสวยงามเลยสวยงามอยู่แต่หนังหุ้มอยู่ภายนอกเท่านี้เองนะเพราะว่าสิ่งโสโครกมันไหลออกมาไม่ได้หนังปกปิดไว้เท่านั้นเองนะจึงดูเหมือนว่าสวยงามต่อถ้าหากว่าลอกหนังออกเสียแล้วในร่างกายนี่ดูไม่ได้เลยน้ำเลือดน้ำเลื้องน้ำน้องอะไรทะลักไหลหลั่งทั้งเทออกมาใครเราจะไปดูได้บะนี่ดูก็ดูด้วยความรังเกียจนั่นเองเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าหนังนี่ยังหุ้มห่ออยู่แล้วหนังผิวส่วนละเอียดนี่ก็ผิวขาวผิวเนื้อเป็นปังมีเลือดวิ่งทั่วร่างกายหน้าตาผิวพรรณผุดผ่องอ้าวหลงว่าสวยว่างามซะแล้ววะนี่กิเลสของมนุษย์เรานะมันกลับกอกอย่างว่านั่นเนี่ยแต่ถ้าหากว่าไม่รู้อำนาจแก่กิเลสทำใจให้เป็นสมาธิตั้งมั่นลงไปได้แล้วถ้าเพ่งพิจารณาดูดังกล่าวมาแล้วนั่นนะเห็นหลอกหนังออกดูงี้ไม่มีอะไรสวยงามเลยมีสวยงามอยู่แต่หนังหุ้มห่ออยู่เท่านั้นเองแล้วหนังหุ้มห่ออยู่นี่ความสวยงามอันนี้มันจะไปได้แค่ไหนนานเท่าไหร่ไม่นานเลยสมัยทวารได้ยิ่งไม่นานนะคนอายุ30 40ปีไปแล้ว50ปีแล้วร่างกายทรุดโทรมไปแล้วนะผิวพรรณซูบซีดแล้วอย่างนี้นะมันจะเอาอะไรล่ะเป็นของมาสวยงามอยู่ได้ยั่งยืนนานนะไม่มีอายุมากเข้าไปเท่าไหร่ผิวพรรณก็ยิ่งหมดไปเนื้อหนังมังสาอะไรก็เหี่ยวย่นเหี่ยวยานย่นยานไปเป็นงั้นอะไรอะไรก็สำรุดสุดโทรมไปหมดอะในอัตภาพร่างกายนี้นะอยู่นานไปแล้วผู้ที่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณามันก็ไม่เห็นความเบื่อหน่ายไม่ได้เกิดความเบื่อหน่ายในอัตภาพร่างกายอันนี้ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนะอย่าไปทิ้งอย่าไปเพลินไปเมาไปส่งจิตให้คิดไปในเรื่องภายนอกอื่นๆใดมากมายมันไม่มีประโยชน์อะไรส่งจิตคิดไปอย่างนั้นนะในเมื่อเราได้โน้มสติสำรวมจิตเข้ามาภายในมาเพ่งให้ใจสงบระงับตั้งมั่นลงไปแล้วมาพินิจพิจารณาดูอัตภาพร่างกายอันนี้มันย่อมเห็นแจ้งตามเป็นจริงเลยมันจะค่อยคลายความกำหนัดยินดีความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราให้เบาบางออกไปจากจิตใจนี่เสมอไปเมื่อมันคลายความยึดถือในร่างกายนี่ไปเท่าไหร่จิตใจก็มีความสุขความสงบไปได้เท่านั้นเลยบัดนี้ใจสงบเป็นสุขซะอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยร่างกายนี่ถึงจะมันไม่สุขแต่จิตใจมันมีความสุขแล้วมันก็ใช้ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วขอให้พาการฝึกใจตรงนี้ให้สงบให้ระงับจาก
ความโลภความโกรธความหลงความรักความชังเป็นต้นดังกล่าวมานั้นให้น้อยให้เบาบางออกไปจากจิตใจเรื่อยๆไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็จะเป็นผู้ได้รับความสุขอันเกิดจากความสงบระงับของจิตใจนั่นท่านเรียกว่าความสุขอันเป็นแก่นสารบุคคลเหล่านั้นก็จะไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวจะได้ประสบความสุขอันเป็นแก่นสารยั่งยืนตลอดไปดังแสดงมา